หนึ่งอาจจะมีเอ็นอักเสบอยู่นะครับต้องมารีบตรวจเพราะเดี๋ยวอายุเราระดับนี้มันจะติดเร็วจันเจอหลายคนเนี่ยเริ่มจากการที่หัวไหล่อักเสบอาจจะเอ็นอาจจะกล้ามเนื้อก่อนพอนานๆเข้าพอเจ็บเราจะไม่กล้าเคลื่อนไหวพอไม่กล้าเคลื่อนไหวปั๊บข้อจะเกิดการยึดติดตามมาเป็นโรคหัวไหล่ติดให้สังเกตดูใส่เสื้อชั้นในได้ไหมถนัดไหมไกว้หลังได้ไหมจะเจ็บตอนนี้อยู่ในระยะอักเสบให้ลองเอากระเป๋าน้ำร้อนประคบดูก่อนก็ได้ครั้งประมาณ20นาทีแล้วยานวดเบาๆหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยแขนยกบริหารให้ข้อไม่ให้อย่าให้ข้อมันยึดติดนะครับถ้าเราใช้ความร้อนอะไรยังไม่ดีขึ้นแล้วถ้ามีโอกาสมาหาอาจารย์ดูอาจารย์จะอาจจะต้องใช้การรักษากดจุดแล้วก็มีเครื่องอัลตราโซนิกทางกายภาพเข้าไปรักษาร่วมกันนะครับอย่าปล่อยไว้เพราะอาจารย์เจอหลายคนแล้วเรื้อรังไหลติดอาจารย์ต้องมานั่งดัดเจ็บมากเหมือนกันตั้งแต่9โมงแล้วครับ8ก็8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นแหละแล้วจะไปวันไหนก็บอกแล้วกันตอนนี้ช่วงนี้คนไข้ก็จะไปมาเสาร์อาทิตย์เยอะเหมือนกันแล้วก็วันเสาร์นี้เขาก็พวกลูกศิษย์เขาก็จะนัดกันไปนั่งเรียนที่โรงเรียนอาจารย์ก็จะเปิด PowerPoint สอนเขาไม่ค่อยได้เข้ามาออนไลน์กันบางส่วนนะ บางคนไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือเล่นคอมไม่เป็นก็มี ก็ลำบากเหมือนกันก็ไม่เป็นไรต่อไปคัมภีร์นี้ก็ได้พูดถึงคันรักษานะครับพูดถึงคันรักษาซึ่งก็จะอยู่ในพดุงคันด้วยคันรักษาเนี่ยก็คือช่วงที่ตั้งคันนั่นเองนะช่วงในระหว่างตั้งคันเราก็จะมีการดูแลในระยะระหว่างตั้งคันอย่างไรนี้เขาพูดถึงว่าหญิงเราเนี่ยทั้งปวงที่จะตั้งคันขึ้นมาได้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าตั้งคันได้หรือมีการปฏิสนธิได้15วันก็ดีหรือ1เดือนก็ดีก็ให้สังเกตว่านะที่หน้าอกของผู้หญิงเราเนี่ยก็จะมีเส้นสีเขียวพาดหน้าอกนะครับมีลักษณะเส้นสีเขียวขึ้นหัวนมก็ดำคล้ำขึ้นรอบๆหัวนมก็จะมีเม็ดเล็กๆขึ้นใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ให้รู้ว่ามีการตั้งครรภ์ขึ้นนั่นเองเอ็นสีเขียวนั้นน่าจะเป็นอะไรทราบไหมเป็นเส้นเลือดดำนะครับเส้นเลือดดำที่มันโป่งพองขึ้นมาในตอนนั้นนะครับไม่รู้อิทธิพลของฮอร์โมนอะไรหรือเปล่าที่มันทำให้เกิดหัวนมอะไรต่างๆก็เนื่องจากฮอร์โมนนั่นแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับฮอร์โมนไม่ใช่ยังไม่เชิงเป็นเส้นเลือดปกติของเราแต่มันเกิดจากฮอร์โมนที่ทำให้เส้นเลือดนั้นโป่งขยายตัวขึ้นมายังไม่ได้เกี่ยวคือมันแค่พาดชั่วคราวนะครับแต่เป็นเส้นเลือดเราเดิมนี่แหละแต่มันเกิดการโป่งตัวขึ้นมาในระยะหนึ่งแค่นั้นเองนะแล้วฮอร์โมนก็เปลี่ยนไปก็ทำให้หัวนมนั้นดำคล้ำขึ้นนะตั้งตัวเป็นเม็ดรอบครอบหัวนมก็คือรอบๆก็พึงรู้ได้เลยว่าสตรีนั้นตั้งครรภ์นะนี่เลยในการตั้งครรภ์เนี่ยก็ใช้เวลา1เดือนถึง10เดือนมารดาก็มักในช่วงนี้มารดาก็อาจจะเกิดโรคต่างๆแต่ปรากฏว่าโบราณเราก็มียาคันรักษาไว้นะมียาไว้สำหรับดูแลในระหว่างเดือนต่างๆด้วยนะป้องกันไม่ให้เกิดการแท้งหรือตกเลือดได้นะครับอันนี้ก็พูดถึงแล้วก็พูดถึงคันวิปลาสด้วยนะคันวิปลาสคืออะไรก็คือการแท้งนะคำว่าคันแท้งนั่นเองก็คือคันวิปลาสนี่การที่เด็กที่คันจะแท้งได้หรือแท้งได้เนี่ยก็เขาบอกว่าเชื่อมันมีสาเหตุที่ทำให้คันตกไปหรือแท้งเนี่ยหรืออันตรธานก็เรียกมีอยู่4อย่างนะมีอยู่4ประการที่ทำให้เกิดคันวิปลาสได้อันแรกก็คือสตรีที่ตั้งคันนั้นบังเกิดกามนะฮะกามวิตกนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยเตโชสมุฏฐานไฟราคะเผาผลาญแรงกล้าหมายถึงว่าหญิงมีกามแรงอะนะพูดง่ายมีในช่วงที่ตั้งครรภ์แต่กับมีกามแรงมือมีความต้องการทางเพศสูงพวกนี้ก็มีผลทำให้เกิดการแท้งได้เหมือนกันเพราะไฟธาตุนั้นกำเริบก็คือไฟราคะนั่นเองอันที่สองสตรีที่กินของที่ไม่ควรจะกินเข้าไป
เช่นของเผ็ดของร้อนนะพวกนี้กินเข้าไปมากๆมันก็แน่นอนนะยาร้อนๆก็เป็นไงอาจจะทำให้แท้งได้นะครับหรือสตรีที่มีจิตไปด้วยความโกรธแล้วทำร้ายตัวเองนะพวกโกรธเครียดทำร้ายตัวเองในระหว่างตั้งครรภ์หรือเป็นหญิงปากร้ายไม่รู้จักซึ่งโทษนะฮะที่มีแก่ตนใช้คำหยาบช้าด่าสามีตนนะและผู้อื่นนะปากร้ายเขาก็เลยเป็นไงครับ ถูกทุบท้องโบยตีถูกกระทำไปนะตั้งท้องปากจัดด่าเขาอีกนะเขาก็ใส่เข้าไปด้วยกำลังแรงสตรีนั้นก็เจ็บก็แน่นอนล่ะถูกกระทบกระเทือนนะครับก็แทงได้เหมือนกันหรืออีกกรณีหนึ่งสตรีนั้นนะถูกปีศาจกระทำนะโบราณมีความเชื่อว่ามีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกว่าปีศาจกระทำนะครับโดยต้องสาดตาคมนะคุณไสต่างๆนะครับก็ทำให้แทงได้นะก็คือกามราคะจัดกินของไม่ควรกินมีจิตไปด้วยความโกรธปากร้ายหรือถูกปีศาจกระทำหรือสัตว์คุณไสนะครับก็ทำให้แทงได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคันวิปลาสนะครับหรือแท้งยังก็ต้องป้องกันนะครับ พูดถึงคันปริมณฑลด้วยก็คือการดูแลในระยะเวลาในระยะที่ตั้งคันนั่นเองซึ่งใช้เวลาระยะตั้งคัน10เดือนเนี้ยสตรีอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะก็จะมีการดูแลมียามีพิธีกรรมนะครับถ้าเรียนประดุงคันไหมยังจบไหมยังโอ้น่าลงนะปีเดียวเองน่าลงปีเดียวก็ได้สอบแล้วนะครับจะสอบปีหน้าใช่ไหมแต่มันควรจะลงทะเบียนภายในปีนี้นะเราลงทะเบียนปีนี้เนี่ยแล้วเราปีหน้ามันเริ่มนับปีที่หนึ่งไงเราไปสอบปี57นู่นนะครับคันปริมณฑลเนี่ยก็จริงๆแล้วเขาก็จะมีบอกว่าเดือนต่างๆนะครับเกิดอะไรขึ้นจะดูแลยังไงแต่ในนี้จะไม่ได้พูดถึงละเอียดนะครับจะไปพูดถึงละเอียดในตอนเรียนไอ้พดุงคันอีกทีนึงนะครับแม้ตอนนี้ไม่ใช่หมอตำแยแล้วครับโบราณนะใช่แต่เดี๋ยวนี้เราลักษณะเราดูแลก่อนคลอดหลังคลอดเป็นหลักโดยเฉพาะกระบวนการดูแลหลังคลอดนะการเข้าประคบอบหม้อเกลือการให้คำแนะนำมารดาก่อนคลอดหลังคลอดทีนี้หลังคลอดก็กลายเป็นคอสเดลิเวอรี่นะครับคลอดหนึ่งก็หลักหมื่นขึ้นนะก็ทำใช่อาหารใช่ครับไปดูแลเขาไปนวดอบประคบนวดอบประคบหม้อเกลือใช่ไหมเฮาประโจมนั่งทานขัดสีชวีวันครับถูกต้องครับคือสอคือใช้ความรู้โบราณมาดูแลนะเดี๋ยวนี้คนสนใจกันเยอะครับจะลงดารานะเข้าคอร์สกันนะครับกลายเป็นคอร์สที่ทำเงินให้กับแพทย์แผนไทยเราเหมือนกันนะครับน่าสนใจที่เราจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจวิธีการดูแลแบบสมัยโบราณเพราะว่าถือว่าสำคัญนะฮะก็พูดถึงคันประสูตรนะครับคันประสูตรก็คือกำเนิดของเด็กนั่นเองนี่เวลาที่เด็กจะคลอดออกมาในครรภ์มารดาเนี่ยก็ต้องอาศัยลมเราเชื่อว่าเวลาคลอดเนี่ยต้องมีลมอยู่ตัวหนึ่งมาช่วยคลอดก็คือลมกัมมัชวาตจำไว้นะกัมมัชวาตกัมมัชวาตนะฮะกัมมัชวาตก็เป็นลมอันเกิดแต่กรรมนั่นเองถ้าแปลง่ายคนเกิดมาก็มีกรรมเนาะนะพัดกำเริบให้เส้นและเอ็นที่รัดตัวกุมารนะให้คลายนะออกให้คลายออกแล้วก็ดันให้พร้อมให้หัวเนี่ยกลับต่ำลงมานะพอเลิกงามยามดีก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาพ้นจากตัวมารดาพ้นทั้งหมดแล้วเราเรียกเวลาที่เด็กคลอดพ้นออกมาทั้งตัวแล้วนี่ว่าตกฟากนะครับเราเรียกตกฟากเป็นเวลาตกฟากก็จะจดเวลากันไว้นะฮะทีนี้ในช่วงที่เด็กตั้งออกมาเนี่ยก็จะมีระยะการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็จะมี
เด็กก็จะเกิดชันคอรู้ยืนรู้ย่างอะไรต่างๆมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเด็กแล้วก็จะมีการตั้งสังเกตว่าจะเกิดการสำรอกขึ้นมาคืออาเจียนเวลาที่เด็กเปลี่ยนท่าทางหรือเปลี่ยนความสามารถของเขาชันคอก็สำรอกครั้งหนึ่งยืนได้ก็สำรอกคานได้ก็สำรอกอะไรเงี้ยหรือเจ็บป่วยครั้งหนึ่งนะบางทีอาจจะมีการถ่ายท้องด้วยใช่บางคนบอกยืดตัวบางคนบอกทำให้มันก็จะเกิดอาการไข้มั่งอาเจียนมั่งนะโบราณก็ตั้งเป็นสำรอก7ประการแล้วอาจจะเกิดมีโรคต่างๆแทรกมาด้วยนะถ้าพูดหนึ่งลึกๆแล้วเนี่ยก็จะมีโรคเขาเรียกโรคทับ8ประการอีกอาจจะมีไข้ทับซางคางทับไข้อะไรต่างๆเยอะแยะเลยเราจะต้องว่ากันต่อไปเป็นโรคที่เกิดขึ้นในเด็กนะครับและแถมยังมีดวงซางต่างๆอีกนะครับคำว่าซางเนี่ยดวงซางหมายถึงลักษณะที่มันขึ้นในปากนะเขาก็จินตนาการถ้าในหนังสือเราจะพูดในคัมภีร์นี้ไว้น้อยมากนะมีซางขุมซางอะไรต่างๆซางโจรซางอะไรนิดหน่อยฮะแต่ถ้าพูดถึงในคัมภีร์ใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยซางเป็นเรื่องใหญ่นะครับโรคเด็กเนี่ยมีทั้งซางทั้งหลากนะทั้งละอองทั้งลมประจำนะเราก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับแต่ในคัมภีร์ในหนังสือเวทของเราเล่มหนึ่งท้ายๆเนี่ยนะก็พูดถึงการกำเนิดซางไว้บ้างนะครับก็เป็นโรคนั่นเองนะครับนี่ก็พูดถึงซางฝ้ายนะซางฝ้ายเนี่ยจะมีลักษณะนะเขาบอกอ้าปากดูจะเหมือนยวงฝ้ายเลยนะสีขาวอันนี้เป็นซางเป็นซางฝ้ายนี่เป็นซางประจำวันอะไรทราบไหมเดี๋ยวค่อยๆไปซางฝ้ายเนี่ยเป็นซางประจำวันจันทร์นะครับเป็นซางจรนะฮะซึ่งมาแทรกซางน้ำเป็นซางจรของวันจันทร์ลักษณะเด่นก็คือเวลาอ้าปากดูเนี่ยจะเป็นฝ้าขาวไปหมดเลยนะแล้วเป็นยวงฝ้ายนะมีใยเหมือนสำลีเต็มไปหมดเลยขาวไปหมดเลยขึ้นที่เพดานกระพุ้งแก้มไรฟันที่ลิ้นเวลาเป็นซางฝ้ายเนี่ยเด็กจะเกิดอาการตัวร้อนปากร้อนนะปากแห้งคอแห้งเจ็บปากมากนะครับเด็กจะหุบปากไม่ลงเลยนะแล้วเด็กจะอ้าปากร้องไห้กินอะไรก็ไม่ได้แล้วก็อาเจียนท้องเดินอีกเวลาท้องเดินหรือถ่ายท้องมาก็กลิ่นเหม็นดังไข่เน่านะครับเขาบอกซางฝ้ายทำโทษกำหนด6เดือนคำว่าทำโทษกำหนด6เดือนหมายว่ามันมักจะเกิดในระยะ6เดือนแรกของกะ6เดือนแรกของเด็กทารกนะฮะแล้วอาจจะไปจริงๆแล้วซางเจ้าอันนี้เป็นซางจรสางจรนี่หมายถึงว่ามันจะเกิดมาไม่แน่ไม่นอนอาจจะจรเข้ามาเกิดแต่ถ้าสางเจ้าเรือนเนี่ยหมายถึงว่าเป็นสางประจำของเด็กวันที่เกิดวันนั้นๆมีสางน้ำชื่อสางน้ำเนี่ยเป็นสางเจ้าเรือนคือเด็กที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีสางน้ำตัวเนี้ยเป็นสางประจำของเขานะครับในหนังสือเราก็พูดถึงสางขุมด้วยนะถ้าสางขุมเนี่ยตรงให้สังเกตที่ลิ้นนั้นจะซีดขาวนะครับแล้วก็มีซางข้าวเปลือกเกิดในลิ้นในปากดังลิ้นวัวนะลิ้นใหญ่นะซางข้าวมันก็จะมีดวงซางเป็นรูปต่างๆซางควายนอนมันจะเป็นรูปอุณาโลมเหมือนแล้วตัวออนนอนนะในหนังสือเราแต่นี้จันไม่ได้เขียนไว้นะเป็นรูปควายนอนอาจจะต้องดูประตรงนั้นประกอบด้วยนะซางม้าเป็นรูปอุณาโลมตั้งขึ้น6ตัวซางช้างก็เป็นรูปต่างๆนะครับซางโจรนี่ก็ร้ายแรงมากเหมือนกันพวกนี้ก็จะมีอาการถึงขั้นลงในไส้ในภูมิหัวตับกระดูกสันหลังคือทำให้ท้องเสียทำให้ปวดท้องอาการรุนแรงได้ถ่ายออกมาเป็นมูกเป็นเลือดอะไรได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ซางไฟหรือซางเพลิงนี่เป็นซางประจำวันจันทร์ก็ให้ดูที่ลิ้นจะมีลักษณะลิ้นดำนะครับลิ้นดำนะตรงกลางดำเนี่ยแต่ริมขอบจะแดงๆอันนี้ก็ร้ายเดี๋ยวจะส่งไฟล์สรุปไปให้แล้วนะครับไฟล์อยู่ในรูปไฟล์ Excel นะจะสรุปสร้างต่างๆอาการลักษณะการค่อนข้างละเอียด
คือหนังสือเนี่ยให้ออกมานิดเดียวแต่ปรากฏว่าเขาประกาศหนังสือที่ใช้ reference แล้วเราอ้างอิงไปถึงแพทยศาสตร์สงเคราะห์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษามากขึ้นนะครับใช่สร้างโรคในปากในคอในเด็กครับแต่พอโตขึ้นก็เป็นโรคในปากในคอในคัมภีร์มุขโรคนะก็อาจจะเกิดจากการที่สร้างนั้นหายไม่สิ้นเขาเรียกว่ามันยังมีโรคหลงเหลืออยู่ก็ได้หรือในตอนเด็กเนี่ยสางนั้นไม่ได้ถูกกำจัดออกไปงั้นการกวาดยาจึงจำเป็นไงฮะโบราณใช่มียานู้นยานี้เยอะแยะเลยนะตำรายาเราเนี่ยแล้วก็พูดถึงสางโจรพวกนี้ก็จะขึ้นเป็นยอดดำเชิงแดงก็คือมีเม็ดขึ้นนะมีเม็ดขึ้นเป็นสีดำแต่ขอบแดงเชิงขอบคือขอบพวกนี้ก็จะขึ้นไปที่ต้นกรามทั้งสองข้างที่กรามพอเป็นแล้วก็จะลงท้องถ่ายท้องก็มักจะเป็นอยู่ในช่วงอายุ1เดือนถึง10เดือนสางโจรเวลาถ่ายท้องลงมาก็จะนะกลิ่นดังสาเหล้าคือเหม็นเหมือนมีเหล้าอ่ะนะถ้าเป็นถึงขั้นในตับก็จะถ่ายอุจจาระออกมาดำคือมันกระทบถึงตับแล้วถ้าเป็นเข้าไปในไส้อ่อนหรือไส้เล็กเนี่ยก็จะถ่ายออกมาเป็นสีเขียวดังใบไม้ถ้าขึ้นไปถึงเข้าไปข้างในก็จะทำให้หลังโกงขัดปัสสาวะแล้วก็มักจะเป็นนิ่วก็คือนะฮะเขาเรียกนิ่วสางทำให้ปัสสาวะขาวดุดน้ำปูนเลยเป็นนิ่วสางคือปัสสาวะสีขาวนั่นเองอันนี้ร้ายนะฮะถึงขั้นตายเลยนะพวกนี้คิดดูถ่ายออกมาเป็นสารเหล้าถ่ายดำถ่ายอะไรนี่ในระดับเด็กแล้วเนี่ยเราเชื่อว่ามันถ้าแผนปัจจุบันเขาไม่เชื่อในเรื่องนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นติดเชื้อเนาะนะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อก็ได้นะครับเข้าไปในลำไส้อีกส่วนหนึ่งคือซางนินซางนี้ก็มันเกิดในกระหม่อมนะแล้วลงมาขึ้นในเพดานเป็นยอดหนึ่งหนึ่งยอดก็มีสามยอดก็มีสี่ยอดก็มียอดในนี้นี่คือเม็ดนะขั้นได้สองเดือนสามเดือนก็กระจายออกขึ้นไปในเหงือกในกรามนะทั้งสองข้างทำให้เจ็บปวดมีพิษต่างๆก็คือเม็ดตัวนี้มันก็แตกออกพอเม็ดตัวนี้แตกออกมันก็กระจายไปตามกรามไปตามส่วนต่างๆตามเหงือกก็จะทำให้เจ็บปวดนะทรมานอันนี้เราเรียกสางนินนะมีสางโจรสางนินนี้ในนี้ก็สรุปไว้พอสมควรว่าสางประจำวันซึ่งกล่าวในคัมภีร์ผสมจินดาเนี่ยนะก็จะมีสางเจ้าเรือนนะเด็กเกิด7วันก็จะมีสางเจ้าเรือนประจำสางจรนะก็จะเข้ามาแทรกสางจรมักจะมาจรของสางไหนนั้นๆจะมีชื่ออีกละจะเป็นเม็ดนะจะเป็นเม็ดส่วนละอองก็จะเป็นแบบเป็นละอองเป็นจุดเล็กๆหรือเป็นมองเป็นยวงเป็นใยเลยอะไรเงี้ยเป็นเรียกละอองแล้วลมประจำก็คือโรคของเด็กนั่นแหละอาจจะปวดท้องอาจจะมีลักษณะอันนั้นอันนี้ก็เราก็เรียกลมนะครับก็เกิดมาทั้ง7วันทีนี้ก็จะมีอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเด็กที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีสางไฟหรือสางเพลิงเป็นสางเจ้าเรือนนะครับเราต้องมาจำลักษณะตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมีสางกรายเป็นสางจรก็คือมาแทรก และอุทัยการเนี่ยหละก็คือมีเม็ดขึ้นเป็นสีแดงๆหละเป็นเม็ดขึ้นเลยนะหละเราเรียกหละนะเป็นเม็ดหละอุทัยการนี่จะออกสีแดงนะครับก็จะอยู่มักจะเกิดกับเด็กวันอาทิตย์แล้วก็มีละอองเปรย์ไฟฟ้า ละอองเปรย์ไฟฟ้าก็จะเป็นก็จะแดงเลือดไปหมดแล้วก็มีลมประจำส่วนสางน้ำส่วนวันจันทร์ก็สางเจ้าเรือนเรียกว่าสางน้ำมีสางฝ้ายเป็นสางจรละแสงพระจันทร์ก็จะสีเหลืองนะเป็นเม็ดสีเหลืองนะก็จะเกิดขึ้นกับเด็กวันจันทร์ละแสงพระจันทร์จันทร์ก็จันทร์เหมือนกันละอองแก้ววิเชียรนะละอองก็เป็นอันนี้ก็จะสีเป็นละอองเป็นละอองกับละนี่เป็นสีแต่ละจะสังเกตเป็นเม็ดนะครับก็มีอังคารกับสางแดงเป็นสางเจ้าเรือน
นะวันพุธก็สั่งสกอพฤหัสสั่งโคศุกร์สั่งช้างเสาร์สั่งโจรหรือสั่งขโมยนี่ก็เป็นสั่งแล้วก็จะมีละมีละอองอันนี้อาจารย์ก็จะข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียด